สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์หญิงก็จะมีเรื่องของกดจุดหยุดโรคนะคะโดยการใช้ เครื่องมือนะคะที่ไฮเทคโนโลยีนะคะก็คือกดจุดหยุดโรคโดยใช้พลังคริสตัลนะคะเหมือนกับว่า เรากดลงไปในจุดเส้นลมปานนะคะต่างๆของร่างกายเรานะคะก็สามารถจะหยุดโรคต่างๆได้ซึ่งได้รับการยืนยันนะคะจากองค์การอนามัยโลกนะคะโดยมีโรคต่างๆดังนี้นะคะหนึ่งก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องหัวใจและหลอดเลือดนะคะท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงเรื่องหัวใจโตเส้นเลือดตีบลิ้นหัวใจรั่วนะคะก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้เนี่ยดูแลได้นะคะแล้วก็โรคหลอดเลือดและสมองเช่นโรคอัมพาตใบหน้านะคะสมองเสื่อมนะคะความจำเสื่อมนะคะพาร์กินสันนี้เป็นต้นนะคะโรคระบบทางเดินอาหารนะคะก็คือกระเพาะอาหารต่างๆนะคะกรดไหลย้อนนะคะโรคระบบทางเดินหายใจเช่นหอบหืดนะคะโรคระบบทางเดินกระเพาะปัสสาวะนะคะโรคระบบประสาทนะคะโรคจิตเวทนะคะนอนไม่หลับนะคะฮิสทีเรียติดสารเสพติดนะคะแล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องระบบกระดูกนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อต่อมไทรอยด์ต่างๆนะคะโรคเกี่ยวกับสูตินรีเวชเช่นปวดประจำเดือนนะคะวัยทองอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็โรคที่เกี่ยวกับบุรุษเพศเช่นเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็เบื่ออาหารนะคะหรือไม่มีปัญหาเรื่องมีบุตรยากนะคะแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับพวกโรคผิวหนังต่างๆโรคตาหูคอจมูกนะคะอันนี้ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับทางอนามัยโรคนะคะบอกว่าโรคต่างๆเหล่านี้สามารถจะรักษาด้วยการกดจุดได้หรือฝังเข็มได้นะคะแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่เรียกฝังเข็มนะคะเราจะเป็นเพราะว่าเราไม่มีเข็มนะคะเราเป็นเครื่องมือที่ใช้พลังงานเข้าไปนะคะก็แค่กดจุดแล้วก็สามารถจะหยุดโรคได้นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะถ้าท่านที่สนใจนะคะเราสามารถจะซื้อเครื่องมือตัวนี้นะคะไปใช้เองที่บ้านได้นะคะเพราะว่าการกดจุดเนี่ยไม่สามารถจะจุดกดจุดครั้งเดียวหายได้นะคะอาจจะใช้เวลา7ครั้ง10ครั้ง20ครั้งซึ่งมีสถิติที่แน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาเครื่องมือเนี่ยไปใช้เองที่บ้านได้นะคะเราก็สามารถจะซื้อเครื่องมือแล้วก็สามารถจะมีคอร์สนะคะที่จะสอนนะคะในเวลา1วันนะคะถ้าท่านผู้ชมซื้อทั้งเครื่องมือนะคะแล้วก็คอร์สปกติจะราคา 11,000 บาทนะคะถ้าท่านผู้ชมสนใจแล้วก็โทรเลยนะคะก็จะได้ราคาพิเศษคือ 9,900 บาทนะคะโดยที่เราจะมีเครื่องมือให้1ชุดนะคะแล้วก็จะมีเอกสารประกอบนะคะก็คือสามารถจะกดจุดที่มือนะคะได้นะคะกดจุดที่ลำตัวหรือใบหูได้นะคะแล้วก็ท่านผู้ชมที่มีปัญหาที่เป็นโรคต่างๆนะคะเราก็จะมีจุดต่างๆเนี่ยไว้รองรับท่านผู้ชมเลยเช่นนะคะท่านผู้ชมที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะเราก็สามารถจะมีเอกสารที่เกี่ยวกับโรคอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยให้สามารถท่านผู้ชมเนี่ยสามารถจะเรียนรู้ได้นะคะในการอบรมเนี่ยเราจะอบรมพื้นฐานนะคะ1วันเต็มนะคะตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 4:00 น.เย็นนะคะแล้วก็มีอาหารกลางวันนะคะมีเบรก2เบรกนะคะท่านผู้ชมก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างดีแล้วก็ง่ายดายนะคะแล้วก็สามารถจะใช้ได้ยืนยาวมากนะคะก็สามารถจะดูแลตัวเองได้ดูแลคนในครอบครัวได้ลูกหลานได้นะคะเพื่อนฝูงได้นะคะก็ดูแลด้วยการกดจุดแต่แทนที่เราจะกดจุดแบบธรรมดานะคะเราก็สามารถจะกดจุดหยุดโรคโดยพลังคริสตัลได้นะคะโดยใช้เครื่องมือนะคะเครื่องมือที่อาจารย์หญิงโชว์อยู่เนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยมากนะคะแล้วก็ง่ายในการดูแลตนเองนะคะในต่างประเทศเขาก็มีขายกันในต้องเรียกว่าในซูเปอร์มาร์เก็ตเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราจะใช้เนี่ยนะคะเราก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้นะคะก็สามารถจะเรียนรู้ได้จากอาจารย์ที่เป็นแพทย์แผนจีนอย่างแท้จริงนะคะก็สามารถจะสอนจุดต่างๆที่ท่านจะสามารถดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานได้แล้วก็สามารถดูแลสุขภาพที่มีปัญหาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะหลอดเลือดสมองนะคะเบาหวานความดันต่างๆนะคะคอเลสเตอรอลนะคะหรือว่าโรคเกี่ยวกับปวดคอปวดเอวปวดเข่าทั้งหลายแหล่นะคะอันนี้จะง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะเบอร์โทรศัพท์ที่จะติดต่ออาจารย์นะคะก็คือเบอร์0810813388นะคะ8548นะคะแล้วก็0864417258นะคะสามารถติดต่ออาจารย์หญิงได้นะคะแล้วก็สอบถามรายละเอียดได้ค่ะเราจะเปิดคอร์สกันในวันที่22พฤษภาคมนี้นะคะขอเรียนเชิญนะคะสวัสดีค่ะเทพยากรแน่นยำทุกคำทำนายดวงการงาน
การเงินความรักพยากรณ์สดกับทีมงานชั้นครูติดต่อได้ที่หมายเลข1900-222-278 1900-222-069ออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงกลับมาพบกับผมนะครับในผ่าโรคปฏิหาริย์ในช่วงวันนี้เรียกว่าช่วงพิเศษจริงๆเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพโดยตรงนะครับและท่านผู้ชมสามารถ SMS มาได้ตลอดทุกช่วงรายการนะครับที่464-2605นะครับครั้งละ3บาทนะครับ SMS มาพูดคุยกันนะครับอย่าปล่อยให้เราเหงาๆอยู่คนเดียวนะครับและบางท่านนะครับอยากจะรู้อะไรเราก็จะตอบกลับไปนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมอยากรู้นะครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับคอร์สนะครับเมื่อกี้เราก็ดูสกู๊ปออกมาละคอร์สมีวันที่22นะครับอาหารพร้อมนะครับความรู้นั่นจะเป็นโรงแรมอย่างหรูแถวราชดารายละเอียดนะครับเมื่อกี้เราเรียนไปเราได้เรื่องราวเกี่ยวกับการกดจุดเรื่องราวเส้นลมปานแล้วเราจะได้อะไรอีกบ้างอาจารย์ค่ะก็คือท่านที่เป็นโรคหรือว่าท่านที่รักสุขภาพเนี่ยนะฮะก็สามารถจะรู้เฉพาะเจาะจงของตนเองเลยนะคะว่าโรคที่ตัวเองมีปัญหาอยู่เนี่ยจะรักษายังไงนะฮะโดยที่เราจะรู้แล้วสามารถจะนำไปใช้เองได้ที่บ้านก็คือเหมือนอาจารย์รักษาพื้นบำบัดพื้นฐานให้ใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็แนวทางบำบัดกับไปบำบัดเองนะไปบำบัดไม่ต้องมาหา22ครั้งใช่ค่ะนะหรือว่ามีท่านที่โทรเข้ามาถามนะคะในเรื่องของการมีบุตรยากนะฮะก็สามารถที่จะกดจุดได้นะคะโรคอ้วนนะคะก็สามารถที่จะกดจุดได้เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนคงได้ข่าวนะคะที่มีการฝังเข็มที่หูนะคะเพื่ ลดความอ้วนนะคะก็อันนี้จะเป็นอันที่ง่ายนะคะแล้วก็ เราไม่ต้องเอาสารเคมีอะไรเข้าไปมากในร่างกายนะคะก็สามารถจะดูแลสุขภาพได้ใช่ะะอันนี้ไหมครับอาจารย์ใช่ค่ะอันนี้เส้นตรงหูของเราจะอบรมด้วยไหมครับอันนั้นใช่ค่ะก็คือก็จะเพิ่มเติมไปด้วยนะคะเพราะว่าเราจะมีที่มือใช่ไหมฮะที่หูนะคะแล้วก็ที่ตัวนะคะก็คือท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ทั้ง3ส่วนนะแต่เราจะเน้นที่ตัวเพราะว่าก็คือตรงกับเส้นลมปานเลยปกติไปหาหมอจีนี่ฝังเข็มครั้งเท่าไหร่กันดูก็ถ้าเป็นประหยัดหน่อยก็จะ300 500นะคะตีว่า300ถ้าเราไป10ครั้งก็ 3,000ถ้าบอกไป22ครั้งอ่ะก็คือประมาณ 6-7 พันละตีว่า 10,000 กว่าจะหายที่ตามหลักสถิติระบาดวิทยาใช่ค่ะแต่ถ้าเราเรียนเนี่ยเราจะหายจากโรคไข้เจ็บแล้วเราก็สามารถที่จะดูแลสุขภาพอื่นๆได้อีกด้วยนะคะเพราะว่าสามารถที่จะใช้ตัวปากกาเนี่ยนะคะได้นานมากเลยนะคะแล้วก็คือสถิติคือประมาณ 50,000 ครั้งนะคะแต่ว่าเพื่อนที่เป็นหมอจีนด้วยกันที่อยู่ที่อเมริกาเนี่ยเขาบอกเขาใช้มา5ปีแล้วนะคะรักษาคนไข้แทบทุกวันเนี่ยก็ยังใช้ได้อยู่ไม่มีปัญหาอะไรได้หนังสือ1เล่มเอกสารอีกต่างหากเอกสารด้วยแล้วก็พบกับครูบาอาจารย์แท้ใช่ค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าท่านเป็นโรคอะไรเนี่ยนะคะเราจะมีภาพไว้ให้เลยว่าโรคนี้นะคะต้องมีจุดตรงไหนนะคะกันท่านลืมนะคะอย่างเช่นเบาหวานเนี่ยนะเราก็จะมีจุดไว้ให้ดูเลยนะคะว่าจุดเหล่านี้นะคะคือจุดที่ท่านต้องฝังต้องกดจุดทุกวันนะคะโรคเบาหวานก็จะดีขึ้นหรือว่ากระทั่งหายไปเลยนะคะก็เป็นพื้นฐานของแพทย์แผนจีนไปในตัวด้วยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะทีนี้สำคัญเลยหลายท่านรู้ละอยากเสริมเนี่ยแพงไหมรับกี่คนได้ข่าวว่าจะเต็มแล้วต้องเปิดรอบ2แน่นอนค่ะก็คืออย่างนี้นะคะเข็มเนี่ยปกติเนี่ยราคาเข็มจะ 7,900 บาทนะคะแล้วก็ของเมืองนอกนะของนำเข้านะคะแล้วก็ราคาคอร์สเนี่ยจะ 3,000 บาทนะคะ 7,900 8,000 3,000 11,000 11,000 นะคะแต่ว่าท่านที่สนใจตอนนี้เนี่ยนะคะเราก็มีราคาพิเศษสำหรับท่านก็คือ 9,900 บาทนะคะสำหรับทั้งเข็มแล้วก็การอบรมก็คือท่านที่สามารถที่จะพอจบออกไปก็สามารถที่จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองได้เลยนะคะทั้งระบบต้องเรียกว่าทั้งระบบนะคะเพราะว่าการใช้ปากกาตัวนี้กดจุดเนี่ยนะคะก็สามารถจะดูแลอวัยวะต่างๆได้ทุกอวัยวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจตับไตปอด
นะคะตาหูจมูกอะไรเงี้ยนะคะแต่สำคัญคือว่าอาจารย์วิทยากรคือเป็นคุณหมอสองท่านหนึ่งและอาจารย์หญิงนะครับเป็นนักธรรมชาติบำบัดสองท่านไม่จะเปิดคนเป็นร้อยอ๋อไม่ค่ะได้ไหมไม่ค่ะเพราะว่ามันเป็นภาคปฏิบัติด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเป็นภาคปฏิบัติเพราะนั้นเราก็ต้องใกล้ชิดแล้วก็จำกัดจำนวนจำกัดจำนวนค่ะจะได้เป็นทุกคนใช่ค่ะทุกคนต้องเป็นแน่นอนค่ะถ้ามาเรียนเนี่ยต้องเป็นรับกี่คนครับอย่างนี้ท่านก็ไม่น่าจะเกิน20ท่านนะคะเพราะว่าถ้าเกิน20ท่านเนี่ยก็คือจะดูแลไม่ได้ทั่วถึงแล้วก็แต่ละท่านก็คือต้องมีภาคปฏิบัติทุกท่านนะคะว่าแต่ละท่านเนี่ยติดเรื่องปัญหาอะไรเช่นบางท่านมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้เราก็จะเน้นให้ท่านฝังเข็มให้เป็นจุดกดจุดให้เป็นเลยในเรื่องของภูมิแพ้นะคะท่านที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตสูงความดันโลหิตต่ำเบาหวานอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างดีในเรื่องของในเรื่องของสุขภาพที่ท่านเป็นอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะเฉพาะเจาะจงนะฮะมากๆสำหรับทุกท่านที่มาศึกษานะคะแล้วก็เราก็จะได้ตัวนี้ไปใช้ตลอดด้วยนะคะอันนี้เมื่อกี้ผมเรียกน้องเข้ามานะครับหน้ากล้องมันไม่มีเข็มไม่มีอะไรเลยจะมีความรู้สึกไหมผมอยากให้นะครับน้องหน้ากล้องเนี่ยมาให้อาจารย์เขาจิ้มหน่อยนะฮะลองดูขอมืออาจารย์ก็คือนะครับของน้องเขามีเหงื่อออกมือไม่รู้ตื่นเต้นหรือว่ามีปัญหาหัวใจนะคะคือถ้าคนอายุน้อยหรือคนอายุมากก็ตามยังดูเด็กนะถ้ามีเหงื่อออกมือเนี่ยนะคะถ้าเป็นคนอายุน้อยเนี่ยก็คืออาจจะหายใจไม่ค่อยเต็มปอดนะคะหรือว่าบางทีเหนื่อยง่ายนะถ้าคนที่เป็นอายุเยอะแล้วเนี่ยมีไขมันในเลือดเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของหัวใจโตเส้นเลือดตีบลิ้นหัวใจรั่วแล้วแต่ว่าจะเป็นแบบไหนนะจุดที่เราใช้ทั่วไปเนี่ยจะเป็นจุดตรงนี้เขาเรียกจุดเหอกู่นะคะก็คือเส้นลมปานลำไส้ใหญ่กับปอดเนี่ยมาตัดกันนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่แก้ปวดทุกระบบนะคะแล้วก็กระตุ้นปอดก็คือกำลังนะคะ3 4 5อย่างนี้ค่ะเจ็บไหมคะไม่เจ็บนะคะเป็นไงครับรู้สึกยังไงครับก็เหมือนจะมีเส้นกระตุกนิดหน่อยครับมีพลังงานเข้ามามีพลังงานเข้าไปค่ะนะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นลมปานปอดนะคะอย่างเงี้ยนะคะอันนี้จะเป็นเส้นลมปานหัวใจคือถ้าตรงไหนที่เรามีปัญหาเนี่ยนะคะมันจะรู้สึกมากกว่าปกติมากกว่าตรงอื่นนะอย่างสมมติว่าของคุณเขาเนี่ยมีปัญหาหัวใจแน่นอนนะคะเพราะเหงื่อออกมือนะคะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นเส้นลมปานหัวใจค่ะนะครับแล้วมีปกติมีเป็นอะไรไหมความรู้สึกว่าหายใจไม่คล่องหรืออะไรเป็นบ้างไหมก็เนียนๆเพียๆนิดหน่อยครับจะมีอายุยังน้อยเลยนะคืออันนี้อาจจะทานไม่ค่อยสมดุลด้วยนะคะก็คือว่าถ้าเรามีเหงื่อออกมืออย่างเงี้ยนะคะแสดงว่าถ้าเราอายุน้อยยังไม่มีไขมันในเลือดก็คืออาจจะทานฝั่งถั่วเต้าหู้น้ำเต้าหู้ข้าวเหนียวของหมักดองมากเกินไปค่ะนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะคะ